สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่ TNP Carland Sale ครับวันนี้เรามีมหกรรมงานที่เกี่ยวกับรถราคารถใหม่นำเข้าแบบพิเศษสุดๆครับที่งานนี้เราพามาเยี่ยมชมกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นโชว์รูมพี่ชายผมมีรถอะไรให้เยี่ยมชมบ้างนะครับก็วันนี้รถที่ผมมาแล้วสะดุดตาครับไม่พูดว่าทำเพลงเลยให้เสียเวลานะฮะนี่มันช่างเหมาะกับผมจริงๆแต่มันไม่ได้มีในเรื่องของว่าตังค์มึงเหมาะหรือเปล่าไม่รู้แต่รถเป็นรถที่แบบขายดีไซน์ครับ MC20 ครับซึ่งคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงราคาพี่ปอบอกว่าเปิดกันอยู่ประมาณ27,900,000 28,900,000แต่วันนี้ในงานเพียง22,900,000เท่านั้นเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็สำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจแวะเวียนมาได้งานTNPคือวันที่16นี้นะครับอ่ะมาดูในนี้ด้านในด้านในสวยมากนะครับพี่ครับจะขายรถกันเบาๆหน่อยครับถ่ายคลิปอยู่ครับอ๋อได้ครับนะฮะเราก็กวนตีนเข้าไปแล้วครับนี่กำลังโดนป้ายยาอยู่นะนะแจ่มครับนะฮะอ่ะคันแรกเนี่ยที่เรามานะครับเป็น MC20 นะครับสวยๆเลยก็สำหรับท่านใดที่ดูอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่หายากมากในเมืองไทยนะครับแม้แต่ในศูนย์เองยังแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สำหรับคนที่เป็นคอซูเปอร์คาร์อยากจะถวิลหาครอบครองมันจริงๆครับสำหรับรุ่นเจ้า MC20 นะครับนู่นแล้วก็มีพี่หัวทองถึงนู้นนะฮะน้ำแมนไทเรซิ่งนะฮะกำลังคุยกับหญิงอยู่วันนี้มาทำอะไรครับนี่ไม่แชมป์ไม่ว่างอยู่อ่านเรื่องกูอีกละแชมป์ไม่โอนตังค์เหรออ๋อยังไม่โอนตังค์เลยหลายเดือนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่แบ่งกับพี่คนละครึ่งเดือนอ่ะนะพี่วันคู่ผมวันขี้นะนะฮะต่อไปแมคคาเรนครับ 720S ครับสีส้มแมคคาเรนสวยมากอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมฝันใฝ่แล้วใฝ่ฝันมากที่อยากจะครอบครองมันนะครับก็ที่ TNP มีราคาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ครับรู้ราคาไหมครับไม่รู้ครับก็คือรู้แค่ว่ารถ3ล้านไม่ใช่ราคารถมัน3ล้านนะคือรถลอริงอะรถราคาจากราคาปกติ3ล้านบาทนะฮะบ้าไปแล้วรถราคาคันละหลัก3ล้านนะฮะคือต้องบอกว่าการลดราคาครั้งนี้มันไม่ได้ก่อว่าคือมึงตั้งเผื่อไว้แพงนะแล้วมึงก็ลดราคาลงมาไม่ใช่คือตอนนี้กูอยากขายแล้วกูขอได้เงินกลับก็พอแล้วนะฮะหลายๆคนก็คงเข้าใจกันนะครับอ่ะคันนี้ M4 อย่างเฟี้ยวตอนนั้นผมขายสีเขียวไว้8ล้านกว่าไม่เกิน6เดือนไม่เกิน6เดือนวันนี้พี่ปอขาย6,990,000 บาทขอโทษครับขอโทษคุณลูกค้าด้วยที่เห็นคลิปนี้ก็ตอนนั้นมันเป็นไพ่ราคาที่เศรษฐกิจมันยังดีอยู่วันนี้เป็นไพร์ราคาที่คืนกำไรให้กับคนมีสตังค์และอยากจะครอบครองมันครับเป็นนาทีดีที่สุดณตอนนี้นะฮะขอเบิ้ลหน่อยครับเบิ้ลหน่อยครับเป็นไงนะฮะโอ้โหนี่เขาถ่ายรูปซะด้วยเขาถ่ายคลิปแล้วซะด้วยกูไม่รอดมันเหมือนเอาไอโบอ่ะเข้าไปในรถแล้วสร้างรถออกมานะฮะกูบอกเลยขับไปมันจบโบก็ไม่ติดค่ะโบก็ไม่ติดค่ะโบนี่แม่งแบบจะขายรถแล้วใครคุยเห็นหน้าโบไม่รอเห็นหน้าแม่แจกมาพูดดูเลยกลัวเลยภายในดูภายในโคตรหล่ออ่ะโบดูเบาะก่อนดูเบาะคือปกติเบาะธรรมดาก็โหดแล้วนะนี่สีส้มด้วยอ่ะนี่แถมชื่อดูข้างหลังหน่อยข้างหลังไมค์กิ๊กไม่ดูหลังบอร์ดด้วยหลังบอร์ดครับคาร์บอนด้วยอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนของราคานะครับนี่คาร์บอนยุโรปนะบอกว่าเป็นหลังคาร์บอนด้วยอันนี้เป็นตัวคอมเพทิชั่นนะคาร์บอนคาร์บอนว่าไม่เหลือคือไม่ทำเลยแรงลูกแต่อย่างเปลี่ยนลูกแล้วมึงคิดว่าเหลือไหมนะคนนี้ออกมาขายเองมึงคิดว่าเหลือปะล่ะไม่มีเหลือหรอกกอมหลับอยู่แล้วราคาดีด้วยนะฮะ6,990,000 บาทน่าจะไม่ทันแล้วครับน่าจะเสร็จนะแจ่มนะฮะอ่ะโคราชยานะฮะก็เปิดตัวมา5ล้านกว่าวันนี้ราคาเพียง3,990,000 บาทเป็นสีพิเศษด้วยนะสีเทาปกติสีขาวสีแดงจะมีเยอะแต่คันนี้สีเทานะครับก็สามารถที่จะจับจองกันได้สำหรับใครที่อยากจะได้รถที่เป็นฟิวเรลลี่ขับดีแล้วก็แฮนด์ลิ่งดีอัตราเร่งดีและราคาแข็งผลิตน้อยก็ GR ครับมันต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคุณอยากขับรถที่สนุกไป GR Yaris นะฮะแต่ถ้าคุณอยากได้ภาพ
ความสุขในชีวิตหลายๆมุมก็คือครอบครัวไปด้วยแฟนนั่งไปด้วยลูกนั่งไปด้วยและอยากได้รถซิ่งด้วยคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับคนที่กำลังสนใจนะครับแต่ส่วนตัวก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบตัวนี้และสีนี้ด้วยนะผมมองว่าสีนี้ในตลาดมันไม่ได้แบบเกลือมากแล้วก็ไม่ได้เยอะมากและสีแดงเป็นสีที่แดงสดด้วยนะครับซึ่งเป็นสีหนึ่งที่เฟี้ยวล่าสุดผมไปงานหมวดอามาสีนี้น่าจะมีแค่ประมาณคันถึง2คันนอกนั้นจะเป็นเทากับฟ้าหมดนะฮะราคา3,590,000 บาทบินไปญี่ปุ่นเองมึงยังไม่ได้ราคานี้เลยกูบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมบินไปญี่ปุ่นกว่าคุณจะได้รถกว่าคุณจะซื้อรถไม่ใช่เดินไปแล้วซื้อได้คุณต้องไปอยู่ในลานประมูลซื้อ USS นะเสร็จแล้วคุณก็ต้องกลับมาโดนภาษีโดนก่อนจะขนส่ง45 วันคิดเป็นดอกเบี้ยคุณจะเหลืออะไรอ่ะอันนี้เจอจ่ายจบ3,590,000 บาทจริงๆกูก็มีนะสีฟ้ากูยังขาย379อยู่เลยมาเจอนี่เข้าไป359ครับสีแดงนะฮะไม่สะดวกมาที่นี่ซื้อที่300ก็ได้คันนี้ไปจอด3,590,000 บาทเหมือนกันนะฮะสีแดงสวยมากสำหรับท่านใดที่อยากจะได้นะฮะผมเองมองว่าถ้าคุณอยากจะได้ครอบครองจัดไฟแนนซ์น่าจะได้3ล้านมั้งจัดไปเท่าไหร่นะแล้วจัดไปเท่าไหร่นะจัดไป3ล้านดาวเท่าไหร่900,000กว่าแต่ถ้าซื้อตอนนี้ดาว509เองสีแดงด้วยจบยัง MC แต่เรามีสีเทาอีกคันนึงครับไข่ดาวมือ2ไข่ดาวแต่งด้วยใช่ป่ะนะฮะอ่ะไปกันต่อครับนี่เบนเล่อันนี้เป็นในส่วนของยูสคาร์นะฮะก็สำหรับท่านใดที่สนใจตามนั้นแหละแต่ผมชอบคันนี้ Mercedes-Benz G ที่เป็นเมบัค GLS หรือเปล่าน่าจะใช่นะดูใหญ่จัดแข็งแรงมากไม่ใช่หักโก้มานะนะฮะก็อันนี้บ่งบอกถึงความเป็นอัครมหาเศรษฐีนะฮะเป็นเมบัคสวยๆ2สีนะฮะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับสีจริงไม่ได้แรปนะครับนี่สีจริงไม่ได้แรปนะฮะราคาเท่าไหร่ครับ10กว่าอยู่แล้วแหละเมบัคโคตรหล่ออ่ะมันเขาเรียกว่ารถขั้นกว่าเป็นรถแบบคือตะโกนว่ากูรวยอ่ะมันไม่ใช่เป็นรถที่แบบว่า15,900,000มึงแพงกว่า G Class อีกแต่มันรู้ว่ามันโยกได้ใช่มันดูความเขาเป็นอะไรนะตะโกนว่ากูรวยอ่ะคือแม่ง10กว่าอยู่แล้วอ่ะ2สีด้วยเดี๋ยวเรากลับไปทำเอาไอ้เบนท้ายจำปาเราทำสีนี้ได้ป่าวะนะฮะแค่สีอย่างเดียว1,500,000เดี๋ยวกูขับไปส่งกับพานะฮะแล้วจำไปเราไปดูด้านนอกกันดีกว่า Ferrari Z Cup 4ล้านกว่ามั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะฮะด้านนอกนะครับยังมีรถอีกเพียบเลย EQS 450ครับFolk ID Bus Jimmy นี่ Lexus ก็มีนะฮะเอาผ่านก็มีฮะราคาเท่ากันซื้อที่ไหนสะดวกที่ไหนไปซื้อที่นั่นนะครับ Lexus ตัวเก่านะครับนี่ Nissanซากุระมาแค่นเพียบนะฮะฮอนด้าอีล้าน99คันนี้ก็ถูกนะครับนี่ผมชอบคันนี้ว่ะอยากให้ดูคันนี้ออริจินทีเขาเยอะมากนะครับผมชอบคันนี้นี่ผมชอบแลนด์ครูเซอร์พาโดสีแดงสวยมากสวยตะโกนเลยอ่ะชอบมากคันนี้สวยมากครับเห็นว่าราคาไม่แพงนะก็ลองไปคำนวณดูครับไปเลยหนึ่งคันงานนี้มีทั้งเรือด้วยนะมีเรือมีนาฬิกามีโทรศัพท์เวอร์ตู้แล้วก็มีในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ราคาพิเศษนะครับที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์ด้วยรถพรีเมียมยูสคาร์ด้วยก็สำหรับท่านใดครับที่สนใจรถพรีเมียมนะฮะงาน TNP Car Show หรือ Carland Sale เนี่ยจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มีนาคมนะฮะและเวียนกันมาได้เลยสำหรับท่านใดที่สนใจรถพรีเมียมนะฮะพี่ชายผมเหมือนกันติดคันไลน์โทรสอบถามได้เลยครับที่ TNP หรือเพจ TNP Car Import นะฮะก็วันนี้
เราพามาเยี่ยมชมประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ Channel YouTube ด้วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมช้าง300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ